สวัสดีพรีเซนเตอร์ใหม่ครับยินดีด้วยนะครับตัวเองก็นายทำได้นะนายเก่งอยู่แล้วทำสู้ๆนายเนก็อร่อยนายก็อร่อยเอ้ยนั่นแหละครับก็ฝากนะครับทั้งเลแล้วก็ผมในอ้อมอกอ้อมใจนะครับเลแม็กซ์เอ็กซ์ตร้าครันช์รสปูผัดผงกะหรี่ครับฝากด้วยนะครับหยักกว่าเดิมกรอบกว่าเดิมเข้มข้นกว่าเดิมครับรู้สึกยังไงอาการที่เฮ้ยรู้สึกดีใจมากเลยครับอะไรสักการอะไรนะผมชอบผมชอบอยู่หลายๆคนหมายถึงว่ายิ่งถ้าทำงานชอบอยู่หลายๆคนคือรู้สึกว่าเราจะได้ energy จากคนนู้นนิดคนนี้หน่อยแล้วก็มามิกกันเป็นแบบเป็นมันได้ความเขาเรียกได้รสชาติอร่อยที่ไม่เหมือนกันในแต่ละกลุ่มเสมออะไรเงี้ยก็เลยชอบการทำงานกับเพื่อนๆนะครับได้เจอน้องๆได้เจออะไรได้รับพลังบวกพลังแห่งความเด็กพลังแห่งความวัยเยาว์อะไรเงี้ยครับอันนี้พูดจริงมันยิ่งใหญ่นะสำหรับผมเพราะเลเป็นแบรนด์ที่ขึ้นอะไรขึ้นอะไรขึ้นหิ้งขึ้นหิ้งแบรนด์เลเป็นแบรนด์ที่ขึ้นหิ้งอยู่แล้วแล้วการที่เราได้มีเกียรติได้รับเกียรติมาขึ้นหิ้งกับเลเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเราประทับใจมากครับก็ขอบคุณมากๆที่ทางเลเลือกผมนะครับขอบคุณครับเรียกได้ว่าต้องรับเจเตอร์เลยนะทีนี้ไปที่ไหนก็เจอคุณเซยินดีด้วยนะครับครับผมอ๋อใช่ครับผมก็จะเรียกถ้าก็เป็นเกียรติถ้าจะเรียกอย่างนั้นครับขอบคุณครับต้องจริงต้องขอบคุณทุกๆขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนนะครับที่เล็งเห็นว่าผมมีศักยภาพแล้วก็เขาเรียกอะไรเป็นผู้ใช้ product นั้นจริงด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ให้การตอบรับอย่างดีให้การอุดหนุนในสินค้าที่ผมเป็นพรีเซนเตอร์นะครับก็คราวนี้ก็ฝากด้วยนะครับเลแม็กซ์เอ็กซ์ตร้าครันช์ขอพูดอีกทีครับรสปูผัดผงกะหรี่ส่วนก้ามครับผมเป็นปูไข่ด้วยขอบคุณครับครับผมก็ต้องวางแผนให้ดีครับผมก็อย่างตอนนี้มีอย่างที่บอกก็เป็นโปรเจกต์ใหญ่ก็คือการทำบ้านเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องแบ่งสรรปันส่วนเงินให้ดีส่วนของการลงทุนส่วนการใช้ส่วนการทำบ้านนะครับล่าสุดมีซื้ออะไรไปไหมนะไม่มีครับผมแค่นี้เลยที่มีพวงมาลัยสองอันแล้วพวงมาลัยไหว้พระทั่วไปครับครับผมก็ซื้อยานยนต์ขับขี่แล้วกันเป็นแบบยานยนต์ขับขี่ที่มีคนขับมาด้วยครับผมครับเราไม่ขับเองอะไรนะเราไม่ขับเองไม่นะครับเราต้องเล่นเกมระหว่างเดินทาง ไม่เราชินแล้วไงเพราะรู้สึกว่ามันสะดวกกว่าในการที่เรามีมิตรอีกคนหนึ่งนั่งไปด้วยเพราะเฮ้ยพี่ของเราผมน่ารักมากสนิทกับผมรักเขาถ้างั้นคู่ปีที่แล้วเนี่ยผมที่ตั้งไว้ว่าจะหัดขับรถให้ดีลีคลิปวิดีโอนั้นไปครับดีลีคลิปวิดีโอนั้นครับครับครับใครเป็นแฟชั่นนิสต้าเหรอครับไม่คือผมก็ยังเป็นผมคนเดิมแหละแต่แค่เพิ่มเติมคืออาจจะมีแบรนด์ที่น่ารักนะครับส่งเสื้อผ้ามาให้ผมได้ใช้มากขึ้นนะครับก็ขอบคุณแบรนด์ที่น่ารักแบรนด์แฟชั่นเหล่านั้นด้วยนะครับที่เล็งเห็นความแฟชั่นนิสต้าในตัวผมนะครับก็จากแต่ก็ยังใช้สลับกันทุกอย่างถุงย่ามก็ยังมีกางเกงขาสั้นเขาแต่ยังมีเหมือนเดิมแต่ว่าบางวันเราก็เขาเรียกว่าเอ็กซ์ตร้าขึ้นไงอย่างวันนี้ก็เอ็กซ์ตร้ามากวันนั้นใช่ทุกวันเราก็มีวันที่เอ็กซ์ตร้าใช่ก็ยังเป็นเตยคนเดิมครับผมยังเป็นคนเดิมถุงย่ามก็ยังใช้ยังไม่เอาไปไหนครับยังแขวนอยู่ที่บ้านครับพูดถึงเรื่องสุขภาพหายครับผมหายดีแล้วครับเรียบร้อยครับผมครบปีหรือยังไม่ถึงปีนะครบใกล้ถึงปีแล้วครับเดือนเมษายนนี้ถึงปีแล้วครับก็เหนื่อยง่ายเพราะความแก่มากกว่าครับไม่เกี่ยวโควิดครับผมยังไม่ได้จะถึงการแล้วมีแพลนไปเที่ยวไหนอะไรยังไงไหมเดี๋ยวค่อยแพลนวันที่11แล้วกันครับผมได้ก็เพราะว่าไม่ยังไม่รู้ไงเผื่อมีงานแทรกเข้ามาเผื่อได้ไปเค้าดาวไปอีเวนต์กับแฟนๆอย่างเงี้ยเราก็จะเลือกไปทำสิ่งนั้นไงถ้าเรารีบจองเนี่ยเราก็จะพลาดโอกาสในการทำงานแล้วก็เจอแฟนๆครับก็เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวค่อยจองวันที่12เนี่ยยังไม่มีก็ค่อยไปแล้วกันครับผมอยากจะให้แบบสงกรานต์แบบนี้แนะนำหน่อยเล่นยังไงได้บ้างครับก็อาบน้ำครับผมก็คือการเล่นสงกรานต์กันคือเปียกไม่คือปกติผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเล่นสงกรานต์อยู่แล้วไม่ค่อยชอบแบบใช้ชีวิตยังไงสงกรานต์อะไรนะครับผมจะอยู่ในก็จะเป็นช่วงพักผ่อนอ่ะคือถ้าเป็นช่วงที่ผ่านมาจะไปต่างประเทศไปพักผ่อนไปเที่ยวอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นช่วงนี้ก็รู้สึกว่าเราก็โตขึ้นมีภาระหน้าที่ต้องทำเยอะขึ้นก็อาจจะคิดอยู่ว่าอาจจะอยู่บ้านด้วยซ้ำอยู่บ้านเก็บข้าวเก็บของจัดแผนชีวิตดีๆอะไรเงี้ยใช่เออใช่ๆงั้นกับเชียงใหม่อ่ะลืมนึกถึงเลยได้ครับกับเชียงใหม่แล้วกันที่เหลือ
ขอบคุณที่ช่วยคิดนะครับไปเที่ยวมาล่าสุดไปสวิสมาเป็นยังไงบ้างครับผมก็เป็นการไปเที่ยวในรอบหลายปีมากก็สนุกครับได้ไปเล่นสกีก็ไม่เคยเล่นเลยครับก็สนุกดีครับคิดว่าน่าจะไปเล่นอีกอยากไปเล่นที่ญี่ปุ่นครับผมครับผมก็วันนี้ฝากด้วยนะคะฝากเตตะวันกับ Lay Max Extra Crunch นะครับผมก็ฝากไว้ในอ้อมหัวใจทุกๆอย่างนะครับทั้งผมแล้วก็เลยนะครับขอบคุณครับ